สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube และเพจเกษตรเมืองช้างนะครับวันนี้ผมก็จะพามาแนะนำแหล่งท่องเที่ยวแหล่งพักผ่อนนะครับสลับคอกาแฟนะครับอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับผมเส้นทางบุรีรัมย์นางรองนะครับอยู่ที่บ้านโคกสูงตำบลหนองโสนอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับใครที่ขับรถผ่านเส้นบุรีรัมย์นางรองหรือว่านางรองบุรีรัมย์นะครับท่านจะเห็นนะครับมีป้ายบอกกาแฟชาวนานะครับอยากแนะนำท่านผู้ชมนะมาชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่นี่จัดได้สวยนะครับผมจัดได้สวยมากนะครับกับวิวธรรมชาติทุ่งนานะครับวิวธรรมชาติทุ่งนานะครับมีจัดได้สวยนะครับมีวิวหลายอย่างเลยมีแปลงผักมีร้านกาแฟนะครับเย็นสบายนะครับมีที่ไว้สำหรับเด็กนั่งเล่นนะมีที่พักผ่อนใจมีสวนสัตว์น้อยด้วยนะครับไว้ชมนะครับมีสะพานมีศาลาใจกลางน้ำนะครับบรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศดีมากอยากให้ท่านผู้ชมมาชมได้นะครับมาชมดูนะครับผมบรรยากาศวิวดีนะครับใครที่หาจุดพักผ่อนนะครับผ่านไปเส้นนั้นนะครับอย่าลืมแวะไปชมนะครับอย่าลืมแวะไปชมนะครับบรรยากาศดีนะครับผมไปมาแล้วก็อยากแนะนำนะครับเผื่อใครที่อยากไปถ่ายรูปสวยๆวิวสวยๆนะครับเชิญไปได้เลยนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเองครับผมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเชิญไปเยี่ยมชมได้นะครับผมก็ไปถ่ายรูปเอาบรรยากาศเหมือนกันนะครับสวยนะครับบรรยากาศดีนะครับมีสระน้ำให้เด็กเล่นก็มีนะครับผมมีรถบัสเก่าๆเอามาจัดเป็นที่นั่งพักผ่อนได้ก็มีเหมือนกันครับมีจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปเยอะเลยครับผมต้องไปสัมผัสเองนะครับที่ผมถูกใจคือต้นกล้วยนะครับที่นี่มีเขาปลูกต้นกล้วยแบบหวีใหญ่มากต้นใหญ่มากนะครับผมสุดยอดจริงตัวนี้ต้นกล้วยรอบเหมือนกันนะครับนี่ครับต้นกล้วยต้นไผ่ตลาดกลางน้ำนะครับสุดยอดนะครับมีบ้านลำลองต่างๆบ้านฝันต่างๆนะครับต้องไปดูเองครับผมเล่าไม่หมดครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศเลยนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับผมประมาณ2 นาทีไปชมเลยนะครับ